สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเผยอาการผู้ป่วยโควิดกลุ่มแรกจากตลาดกุ้งมหาชัยทุกรายเริ่มดีขึ้นวันที่25ธันวาคมนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ากรมควบคุมโรคร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรสาครเปิดเผยถึงความคืบหน้าผลการรักษาผู้ป่วยในกลุ่มแรกจากตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครจำนวน8รายให้การรักษาที่โรงพยาบาลสมุทรสาครจำนวน5รายและโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์จำนวน3รายผลการรักษาอาการดีขึ้นเป็นที่น่าพอใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยเพศหญิงอายุ95ปีที่มีภาวะติดเตียงขณะนี้รักษาอาการโรคโควิด-19 ดีขึ้นแล้วคงรักษาโรคประจำตัวภาวะติดเตียงของผู้ป่วยต่อไปในส่วนของผู้ป่วยรายอื่นๆอาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกรายและหากพ้นระยะปลอดภัยจากการแพร่โรค10วันก็สามารถออกจากโรงพยาบาลได้กระทรวงสาธารณสุขขอให้ความมั่นใจกับประชาชนว่าโรคโควิด-19 นั้นสามารถรักษาได้ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมีความพร้อมด้านการรักษายาเวชภัณฑ์และการบริการรักษาในโรงพยาบาลทั้งนี้ขอความร่วมมือให้ประชาชนร่วมมือกันป้องกันโรคโควิด-19 ด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100% ล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการไปที่ชุมชนงดการรวมกลุ่มในกิจกรรมที่ไม่มีมาตรการป้องกันและเคร่งครัดการสแกนไทยชนะเมื่อเข้าไปในสถานที่ต่างๆประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ